แต่ละคนเนี่ยผ่านการใช้ชีวิตมาแตกต่างกันประสบการณ์ในการใช้ชีวิตมันหล่อหลอมทำให้มันเป็นรสนิยมของเราสวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกับชิคกันอีกแล้วนะคะในช่องอชิตาสเตชันค่ะวันนี้นะคะชิจะกลับมาทำ7วัน7ลุค7สไตล์ค่ะซึ่งที่ผ่านมานะคะชิมีการทำไว้ประมาณ53 EP ได้แล้วนะคะอันนี้ถือว่าเป็นเวอร์ชันใหม่ในปี2021เลยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยชิจะมาพูดถึงการแต่งกายแบบ effortless style เลยนะคะซึ่งชิรู้จักคำนี้เนื่องจากว่ามีคนนึงนะคะมาคอมเมนต์ค่ะว่าเฮ้ยลุคนี้ชิดูเป็น effortless look มากดูสวยมากแต่ต้องบอกเลยว่าลุคนั้นน่ะคือชิยังไม่มีความมั่นใจเลยเฮ้ยลุคนี้ชิแบบชิลเกินไปหรือเปล่าเพราะปกติคือหน้าผมชีจะแบบเยอะๆเข้าไว้ก่อนมันเหมือนชีต้องพยายามใส่อะไรลงไปในร่างกายหรือว่าการแต่งกายตลอดเวลาคือ effortless style เนี่ยแปลว่าการแต่งกายโดยไม่ต้องพยายามอะไรใดๆเลยนะคะซึ่งคลิปนี้เนี่ยชีจะแต่งกายนะคะควบคู่กับการใช้ลิปของ Chanel Rouge Coco Bloom เลยนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นลิปสติกรุ่นใหม่จาก Chanel ค่ะซึ่งบอกเลยว่ารุ่นนี้อ่ะเนื้อแววาวชายนิดนึงแต่ว่าติดทนมากๆแล้วก็มีทั้งหมด20สีแต่ว่าวันนี้เนี่ยชีจะมาสวอชให้ดูกันเลยนะคะ 7-8 สีนะคะEffortless style ของชิจะ mix and match กับลิปของ Chanel ได้ยังไงบ้างก็ตามไปดูกันเลยค่ะก็มาเจอกันในลุคที่1เลยนะคะก็จะเป็นลุคที่เพื่อนๆทุกคนได้เห็นกันไปแล้วนะคะก็ขอขยายคำว่า effortless กันนิดนึงเนาะแต่ละคนเนี่ยผ่านการใช้ชีวิตมาแตกต่างกันเรื่องแบบว่าประสบการณ์ในการใช้ชีวิตมันหล่อหลอมทำให้มันเป็นรสนิยมของเราซึ่งมันไม่ได้มีคำตายตัวว่าคนนี้ต้องแต่งแบบนี้คนนี้ต้องแต่งแบบนี้คือมันไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะฉะนั้น effortless ของแต่ละคนเนี่ยจะเป็นยังไงก็ได้แต่สำหรับชิอ่ะเหมือนหยิบมาใส่ง่ายๆในชุดสบายๆอย่างวันนี้ชิใส่เป็นเสื้อกล้ามสีขาวนะคะแมทกับกระโปรงเอาจริงแล้วถ้าวันปกติทุกคนจะไม่เคยเห็นชิลุคนี้เลยเพราะมันจะค่อนข้างชิลมากๆซึ่งชิอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันชิลไปหรือเปล่าแต่ว่าพอเอามาแต่งแล้วมีคนมาทักว่าเอ้ยแบบเนี้ยมันโอเคนะมันก็เลยเหมือนเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับชิเลยนะคะซึ่งชิก็ใส่ชุดนี้นะคะคู่กับกระเป๋าสะพายนะคะกับรองเท้าผ้าใบสีครีมเรียบๆเลยนะคะซึ่งมันเป็นชุดที่ค่อนข้างสบายแล้วชิว่าเดี๋ยวนี้คือคนเราอ่ะสามารถแต่งชุดอย่างเงี้ยแบบไปทำงานได้ซึ่งถ้าเกิดว่าชิแบบมีงานที่แบบจริงจังอะไรเงี้ยอาจจะแค่หยิบเบรสเซอร์หรือว่าสูทนะคะมาใส่อีกตัวนึงมันก็คือเป็นอีกลุคนึงได้เลยนะคะแต่วันนี้เนี่ยชิก็จะใส่เป็นชิลๆแบบนี้นะคะเพราะช่วงนี้ก็ใกล้เข้าสู่ช่วงซัมเมอร์แล้วด้วยเนาะซึ่งลุคนี้นะคะชิก็แมทลิปกับ Chanel Rouge Coco Bloom นะคะเบอร์118สีเรเดียนเลยค่ะจะเป็นสีโรสูทนะคะเจือม่วงอมน้ำตาลค่ะซึ่งชิรู้สึกว่ามันจะไม่ได้ชมพูซะทีเดียวนะคะก็จะมีความติดน้ำตาลขึ้นมานิดนึงจะค่อนข้างสุขุมทำให้ลุคเราดูเรียบขึ้นมาเลยนะคะการเลือกลิปในแต่ละวันเนี่ยชิรู้สึกว่ามันสามารถบ่งบอกถึงลักษณะนิสัยของเราได้เลยหรือว่าลุคที่เราต้องการจะสื่อสารในวันนั้นนะคะซึ่งเป็นอะไรที่แบบเวลาเราพูดอย่างเงี้ยทุกคนมองปากชิอยู่ใช่ไหมนี่ก็คือลุคแรกเลยค่ะลุคที่2เนี่ยชิก็จะมาในโหมดของ working woman เลยนะคะซึ่งลุคนี้เนี่ยจะเป็นการใส่เสื้อเชิ้ตนะคะกับกางเกงขาสั้นค่ะซึ่งจริงๆเราต้องบอกเลยว่าพอมาย้อนคิดดูจริงๆนะชิยังไม่มีกางเกงขาสั้นที่แบบค่อนข้างสบายๆ ส่วนมากคือชิจะสั้นแบบสั้นไปเลยนะคะกางเกงตัวนี้เนี่ยก็จะมีความเป็นแบบว่าขาสั้นแต่ยังคงเป็นทางการอยู่นะคะซึ่งชิก็เลยเลือกใส่เป็นขาสั้นตัวนี้ที่มีลายเป็นแนวทางนะคะมันก็จะได้ดูเรียบร้อยขึ้นแล้วก็ดูสูงโปร่งขึ้นด้วยนะคะซึ่งลุคนี้เนี่ยชิใส่เป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวนะคะกับกางเกงตัวนี้แล้วก็ควบคู่กับรองเท้าส้นสูงสีดำค่ะซึ่งรองเท้าส้นสูงที่ชิเลือกมาเนี่ยก็จะเป็นแบบที่เรียบๆหน่อยแล้วก็ไม่สูงจนเกินไปเพราะว่าชิยังคงอยากได้ความ effortless ไม่ได้ดูเป็นความ fashionista จนเกินไปก็เลยเลือกส้นสูงกำลังพอดีนะคะคู่กับกระเป๋าสะพายข้างเลยนะคะด้วยความที่มันมีความแบบโตขึ้นมาหน่อยนะคะชิก็เลยเลือกทาลิปสติก Chanel Rouge Coco Bloom นะคะตัวนี้จะเป็นสี140ชื่อสีว่า Alive นะคะจะเป็นสีแดงอมน้ำตาลเข้มข้นแบบซาตินเลยนะคะรู้สึกว่ามันเป็นลิป all in one เลยนะคือมันมีความชุ่มชื้นแวววาวแต่ติดทนแล้วก็พร้อมการบำรุงด้วยนะคะซึ่งเขาจะมีทั้งหมด20สีเลยนะคะเพื่อนๆสามารถเลือกดูกันได้แต่ว่าเดี๋ยวชิจะแปะภาพสวอชสีไว้ละกันว่า20สีเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็มาต่อกันในลุคที่3เลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วผมทรงนี้กับหน้าประมาณนี้นะคะจะเป็นลุคที่เพื่อนๆคอมเมนต์มาใน YouTube คราวก่อนเลยว่าชอบมากสำหรับลุคนี้นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยชีใส่เป็นแบบว่าเดรสเชิ้ตนะคะสีเขียวอุ่นๆนะคะซึ่งตอนที่ชีซื้อมาเสื้อตัวเนี้ยชีไม่แน่ใจว่ามันเป็นยูนิเซ็กซ์หรือเปล่านะแต่ว่าอันนี้คือไซส์ S ทุกคนแต่คือมันสามารถใส่เป็นแบบเป็นเดรสได้เลยนะคะซึ่งชีชอบมากเพราะว่ามันใส่ตัวเดียวจบเลยนะคะแล้วก็ใช้คู่กับกระเป๋าสีน้ำตาลนะคะกับรองเท้าสีครีมค่ะก็วันนี้นะคะชีดึงความโดดเด่นของลุคนะคะ
การใช้ลิปของ Chanel นะคะ Rouge Coco Bloom นะคะเบอร์134 Sunrise ค่ะซึ่งจะเป็นสีส้มเทอร์ราคอตต้าเลยนะคะชีรู้สึกว่าชีไม่อยากใช้สีให้มันแบบว่าสว่างจนเกินไปนะคะสำหรับลุคนี้นะสีส้มกับสีเขียวนะมันเป็นคู่สีที่แบบพออยู่ด้วยกันแล้วมันแบบรู้สึกสบายตาก็เลยใช้เป็นสีนี้เป็นอีกสีนึงที่เป็นเฟเวอริตของชีเลยนะคะนี่มาต่อกันในลุคที่4เลยนะคะสำหรับลุคนี้เนี่ยชีก็จะใส่เป็นเสื้อคอเต่าไหมพรมแบบนี้เลยนะคะซึ่งดีเทลของเสื้อตัวนี้ด้วยความที่มันเยอะมากๆอยู่แล้วนะคะด้วยแบบมันจะเป็นตะเข็บสีแบบดำๆขึ้นมาแทรกกับสีครีมที่เป็นสีพื้นนะคะชีก็เลยเลือกใส่กับกางเกงที่เป็นสีเรียบไปเลยนะคะก็คือสีครีมนั่นเองค่ะมันก็จะเป็นทรงที่แบบว่าใส่แบบพอดีตัวนะคะคือไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็ไม่หลวมจนเกินไปนะคะแต่ว่าใส่สบายมากค่ะรองเท้าสีครีมนะคะคู่กับกระเป๋าสีดำค่ะวันนี้เนี่ยเป็นทรงผมที่ชีค่อนข้างชอบทำช่วงนี้มากๆเลยนะคะชี้ไว้ปล่อยข้างหน้านะคะแล้วก็มัดผมต่ำนะคะแล้วก็แต่งหน้าแบบโทนสบายๆเลยแต่ว่าจะเน้นด้วยสีลิปนะคะจาก Chanel Rouge Coco Bloom ตัวนี้เลยนะคะจะเป็นสีเบอร์144 Unexpected นะคะซึ่งสีนี้มันจะเป็นสีแดงอมน้ำตาลนะคะหลังๆมาชี้จะแต่งหน้าน้อยลงแต่ว่าจะเน้นสีปากให้มันสดใสไปเลยอย่างบางวันที่อยากจะให้ดูเรียบร้อยเรียบๆอย่างเงี้ยก็จะใช้เป็นโทนสีนูดสีชมพูนะคะแต่ว่าวันไหนที่รู้สึกว่าเอ้ยวันนี้มันมีความแบบเปรี้ยวขึ้นมาหน่อยก็จะใช้เป็นโทนสีแบบนี้เลยนะคะก็เลยเป็นสิ่งที่ชี้ชอบมากนะคะสำหรับสีนี้เลยค่ะแล้วก็มาเจอกันในลุคที่5เลยนะคะสำหรับลุคนี้เนี่ยชีรู้สึกว่ามันจะมีความหวานขึ้นมานิดนึงนะคะด้วยการที่ชีใส่เป็นเสื้อยืดสีขาวเรียบๆเลยนะคะคู่กับกางเกงสีแซลมอนนะคะมันก็จะเป็นสีออกแบบส้มๆนิดนึงนะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นกางเกงเอวสูงแล้วก็คาดด้วยเข็มขัดเลยนะคะแต่ว่าชีอยากให้เมคอัพของชีเนี่ยมีความหวานขึ้นมานิดนึงนะคะก็เลยใช้เป็นลิป Chanel Rouge Coco Bloom เลยนะคะสี124 Merwell นะคะจะเป็นสีที่ออกแนวคล้ายๆสีโรสชมพูนิดๆนะคะคือทาแล้วรู้สึกว่าตัวเองกลายเป็นคนหวานขึ้นมาเลยนะคะแพ็กเกจเขาอะทุกคนคือตรงฝาเขาจะเป็นแบบเห็นสีด้านในค่ะคือด้วยความที่เขามี20สีเลยใช่ไหมเราก็จะได้เห็นว่าสีข้างในเป็นสีอะไรชีก็จะวางเป็นแนวตั้งอย่างเงี้ยทำให้เราเห็นเลยว่าเราอยากจะใช้สีไหนในวันไหนนะคะคู่กับการทำผมแบบว่าปล่อยหวานอย่างนี้นะคะแล้วก็มัดผมสูงไปเลยซึ่งจะบอกเลยว่าจริงๆแล้วแบบใน effortless look เนี่ยชีจะไม่ทำผมให้มันดูแบบเยอะจนเกินไปนะคะคือมันเป็นทรงผมที่เราสามารถทำเองได้ง่ายๆทุกๆวันนะคะไม่ปรุงแต่งอะไรแบบนี้นะคะก็มาต่อกันในลุคที่6เลยนะคะลุคนี้เนี่ยก็จะกลับมาหมดหมู่ของความหวานขึ้นมานิดนึงเลยนะคะซึ่งลุคนี้เนี่ยชีใส่เป็นคาร์ดิแกนสีขาวนะคะคู่กับกางเกงยีนแต่กางเกงยีนตัวนี้เนี่ยจะเป็นทรงแบบหลวมๆนิดนึงเนาะซึ่งจริงๆแล้วปกติเนี่ยบางทีที่ชีไม่อยากได้กางเกงยีนที่มันไซส์พอดีตัวชีก็จะซื้อมาไซส์แบบไซส์ M หรือไซส์ L ทั้งที่ตัวเองใส่ไซส์ S ใช่มั้ยคะเพื่อให้ลุคมันดูแตกต่างดูเป็นโอเวอร์ไซส์นะคะมันก็จะได้ลุคสบายๆแต่ว่าคาร์ดิแกนตัวนี้เนี่ยชีก็จะใส่แบบพอดีตัวเลยนะคะก็จะเป็นสีขาวแล้วก็ติดกระดุมมาจนถึงด้านบนเลยนะคะใส่มาหยิบจับง่ายๆเลยนะคะแล้วก็มัดผมสบายๆแบบนี้นะคะคู่กับรองเท้าผ้าใบสีขาวอีกเช่นเดียวกันนะคะลุคนี้จะมีความหวานนิดนึงก็เลยใช้เป็นกระเป๋ามุกใบเล็กเลยนะคะที่ก็เลยอยากจะให้ลุคดูสดใสไปเลยนะคะก็เลยใช้เป็น Chanel Rouge Coco Bloom นะคะเบอร์126นะคะสีซีซั่นนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นสีฟูเชียแบบอบอุ่นเลยนะคะชีขอเล่าให้ฟังนิดนึงเพราะว่าชีอ่านมาแล้วรู้สึกประทับใจมากตัวเนี้ยคือเขาเริ่มทำการทดลองมาที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะตั้งแต่ปี2016นะคะซึ่งเขาก็ได้ทำการคิดค้นต่างๆมากมายแล้วก็ร่วมกับห้องแลบที่ปารีสด้วยนะคะของ Chanel นั่นเองค่ะถือว่าเขาใช้เวลาในการทำค่อนข้างนานมากๆเลยนะคะแล้วก็ผ่านการทดลองมาหลากหลายปีเลยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็มีส่วนผสมของไมโครดอปเลสนะคะก็คือทำให้ปากของเราเนี่ยดูแวววาวแล้วก็ชุ่มชื้นดูเป็นประกายหน้าดูไบรท์ขึ้นแบบนี้ด้วยนะคะและอันนี้นะคะก็จะเป็นการครีเอทในลุคที่6ค่ะแล้วก็มาต่อกันในลุคที่7เลยนะคะจะเป็นลุคสุดท้ายแล้วนะคะซึ่งลุคนี้เนี่ยก็จะเป็นโทนสีที่ชีชอบมากจะเป็นวอร์มโทนนะคะคือเป็นโทนอุ่นๆซึ่งชีเลือกใส่เป็นเสื้อสีครีมนะคะกับกางเกงสีแบบออกแนวสีเขียวแก่หรือว่าเขียวขี้ม้านะคะก็เสื้อตัวนี้มันจะเป็นเสื้อที่แบบโอเวอร์ไซส์เลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าทุกๆวันของชีเนี่ยถ้าให้ย้อนกลับไปคิดนะคะชีจะชอบใส่อะไรที่มันแบบชุดรัดรูปเสื้อตัวเล็กๆกางเกงตัวเล็กๆใช่ไหมคะเหมือนบางทีพอเราไม่คิดอะไรเลยแล้วเราใส่อย่างเงี้ยมันกลับกลายเป็นรู้สึกสบายมากๆเลยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องของแฟชั่นเนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนได้แหละในแต่ละวันแต่ว่าชีก็อยากจะลองเปลี่ยนลุคดูบ้างนะคะทุกคนจะได้ทักชีเพราะเปลี่ยนลุคมีคนทักแต่ถ้าเปลี่ยนละจะมีคนถูกหรือเปล่านะไม่ effortless look เลยโอเคกลับมาค่ะจริงๆแล้วลุคนี้เนี่ยมันจะมีความเรียบอยู่ในตัวเนาะแต่ว่าชีอยากจะ create ให้ดูถึงการใช้ลิปถึง2สีเลยนะคะจาก Chanel Rouge Coco Bloom เลยนะคะสีแรกที่ชีใช้เนี่ยจะเป็นสีออกแบบแดงพรำๆนะคะจะเป็นสี148สีเซอร์ไพรส์เลยนะคะซึ่งสีนี้เนี่ยวันไหนที่แต่งหน้าน้อยชีจะหาโทนสีที่มันเป็นสีแดงพรำมันจะทำให้หน้าดูไบรท์ผิวดูขาวขึ้นมาทันทีแต่ว่าชีอาจจะแบบไม่ได้หยิบมาใช้ทุกวันชีก็เลยเลือกอีกสีนึงที่
ป็นท็อปเฟเวอริตของชิเบอร์หนึ่งเลยที่ชอบนะคะจะเป็นสี110นะคะสีชาร์ตนะคะมันมีความนูดละมุนนะคะแล้วก็เนื้อลิปของชาแนลรุ่นนี้เนี่ยค่อนข้างเบาสบายปากมากคือชิใช้แล้วแบบเวลาที่เราจะเติมระหว่างวันอะเราก็สามารถหยิบมาเติมได้ตลอดเลยนะคะซึ่งสองสีนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราจะใช้สีไหนก็ได้เพราะว่าชิว่ามันเข้ากับการแต่งตัวโทน effortless look อยู่แล้วแล้วก็วันนี้ใช้เป็นกระเป๋าสีน้ำตาลนะคะกับรองเท้าสีแบบโทนครีมๆนิดนึงนะคะซึ่งกางเกงตัวนี้เนี่ยชิก็แอบพับปลายกางเกงขึ้นมานิดนึงมันจะได้เห็นข้อของรองเท้าเนาะอันนี้ก็จะเป็น7ลุคที่ชิมาครีเอทให้ดูในวันนี้เลยนะคะจะเป็น7วัน7ลุค7สไตล์ที่มีคนรีเควสต์มาค่อนข้างเยอะว่าอยากให้กลับมาทำอีกเนาะซึ่งไม่สามารถนำเสนอเข้ามาได้เลยเพราะว่าอย่างคลิปนี้อะ effortless style เนี่ยจริงๆแล้วชิไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนเลยแต่ว่ามีคนขอเข้ามาก็เลยแบบอะลองดูแฟชั่นเนาะจะเป็นอะไรก็ได้ไม่มีกฎเกณฑ์ค่ะวันนี้นะคะชิก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย